สาวนักแสดงที่หน้าตาสวยอ๋อคืออันนี้หนูเห็นค่ะเพราะว่าพี่สาวส่งมาให้คือที่หนูดีใจกว่านั้นคือหนูมีชื่ออยู่ใน IMDB ค่ะใช่ใช่อันนั้นเท่มากเลยค่ะก็จริงๆก็รู้สึกภูมิโอ้โหใครชมว่าสวยก็ภูมิใจทั้งนั้นแหละค่ะก็ดีใจดีค่ะแบบว่าซุปตาร์ทั่วโลกด้วยมีเอ็มม่าวัสันก็ดีใจโอ้โหดีใจอยู่แล้วค่ะก็งงอยู่ค่ะว่าเขาได้ยินชื่อเรามาจากไหนอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกดีค่ะจริงๆผู้หญิงไทยเขาสวยกันมากๆจริงๆก็ดีใจที่คนเริ่มสนใจพวกเรามากขึ้นค่ะว่ายายามีงานโปรเจกต์บ่อยขึ้นด้วยไหมคะที่ไทยค่ะก็อาจจะเพราะว่าเขาเห็นมากขึ้นค่ะเพราะว่าจริงๆแบบเมืองไทยเขายังไม่เข้าถึงตลาดของเราเท่าไหร่ค่ะก็หนูคือว่าหนูว่าโชคดีที่ได้ทำงานกับเมืองนอกแล้วเขาเห็นกันค่ะติดตาม follow เยอะเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นค่ะเห็นจากพวกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาพยายามตอบเขามากไม่มีเวลาตอบค่ะแต่ว่าคือยังไงงานที่นี่ที่บ้านเราก็คือแบบว่าหลักของหนูอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ถ้ามีโอกาสอะไรก็อยากจะรีบทําค่ะใช่แล้วจะต่อยอดความชื่อเสียงอย่างนี้ยังไงบ้างครับไม่มีแพลนอะไรเลยค่ะคือรอให้คนติดต่อค่ะพี่ ใช่ค่ะถ้ามีงานโปรอินเตอร์เข้ามาเรื่อยๆก็โอเคแล้วใช่ค่ะก็มีเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆค่ะเคยกับพี่ใหญ่ไว้ไหมคะว่าแบบว่าถ้ามีติดต่อเข้ามาเราก็แบบพร้อมที่จะเซย์เย็ดเลยอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าต้องทำอะไรบ้างค่ะก็มีหลายอย่างที่เข้ามาแต่ว่าเราทำไม่ได้จริงๆค่ะมีหลายอย่างแต่ว่าเชื่อว่าถ้ามีจริงๆทุกคนก็ต้องดีใจด้วยจริงๆนักแสดงหลายคนมุ่งมั่นไปแบบฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยเราโหอันนั้นฝันมันไกลเกินไปค่ะสำหรับคือมันเป็นฝันอันนึงอยู่แล้วค่ะสำหรับทุกคนแต่ว่ามันไกลมากเลยค่ะอยากลองดูไหมคะย่าอยากลองอยู่แล้วค่ะอยากลองอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยแบบภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกของหนูด้วยค่ะมันจะง่ายแต่ว่าโหมันไกลเกินไปอ่ะไม่กล้าแบบว่าฉันอยากไปที่นู่นเผื่อไม่ได้ไปมีการไปแคสงานต่างมีคนเรียกบ้างค่ะแต่ว่าเราไม่มีเวลาด้วยค่ะใช่ค่ะได้นะคะกับการมารอได้ค่ะรอได้หนูรอได้คิดว่ามันน่าจะมีเวลาที่เหมาะสมมากกว่านี้ที่แบบไปแล้วไปแบบเต็มตัวเลยหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีอะไรเข้ามาบ้างแต่ว่าตอนนี้คือโฟกัสที่นี่มากกว่าค่ะเพิ่งเปิดกล้องละครด้วยก็เลยแบบโฟกัสอันนี้แอบถามถึงฟิสแบ็กวันนั้นนิดนึงค่ะวันที่สัมภาษณ์กับพี่นาเดย์หลายคนแซวเยอะเลยเคอร์ตอนนั้นรู้สึกไงบ้างคะก็หนูก็ชอบพ่อๆกับทุกคนตรงนี้เหมือนกันนี่แหละก็น่ารักดีเขาแบบอุ้ยทำไมไม่ค่ะเราไม่เคยคุยเรื่องงานหลังจากที่เราทำงานเสร็จค่ะมันต้องออกมาจากกายเขาเนาะตอนนั้นเขินมากไหมคะนิดนึงค่ะหนูรู้สึกว่าหนูหายใจเข้าหายใจออกแรงไปนิดนึงแล้วเสื้อมันหล่นหนูต้องแบบโอ้ my god เราก็ตกใจใช่ไหมย่าที่แบบไม่คิดว่าเขาใช่ไม่คิดว่าเขาจะพูดจริงๆค่ะก็หิ้วกันไปทั้งห้างเลยค่ะไปแบบเหมือนว่าเอ้ยทุกคนก็เหมือนหายห่วงที่ทั้งคู่กลับมาแบบคือจริงๆหนูกับพี่ณเดชน์คืออย่างที่พี่เขาพูดวันนั้นที่หนูชอบมากๆเลยค่ะคือเราผ่านอะไรกันมาเยอะเราเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานเราเป็นทั้งเพื่อนแบบส่วนตัวด้วยแล้วไม่ว่ายังไงคือยังไงเขาก็จะเป็นคนที่สำคัญมากๆสำหรับหนูค่ะ no matter what เลยค่ะก็เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะไม่เคยไม่คุยกันค่ะมันก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจว่ามันมากขึ้นแล้วคือเราคุยกันตลอดอยู่แล้วก่อนหน้านี้ที่ย่าออกมาบอกห่างเลยทุกคนก็เลยแบบเอ้ยก็มันห่างกันเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานด้วยกันจริงๆค่ะเพราะว่าละครปิดแล้วหนังก็ปิดแล้วค่ะแล้วต่างคนต่างถ่ายละครของแต่ละคนค่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้พี่เขาบอกทุกวันไหมไปเรื่อยๆไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคสบายดีเราสบายดีกันทั้งคู่แบ่งจากผู้ใหญ่ไหมฮะแบบหลังจากวันนั้นน่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะทุกคนก็ขำๆไม่แฮปปี้กันด้วยค่ะไม่ก็ไม่มีใครพูดอะไรค่ะแต่ติดเทรนด์นะคะวิทย์อันดับหนึ่งแล้วนะวันนั้นจริงเหรอคะยา
คนคอมเมนต์เยอะเลยหนูแค่เห็นว่าแบบแฮชแท็กผมก็รักเขาอะแค่ใช่คนมีแต่คนถามค่ะมีแต่คนถามพี่แปะเรื่องนึงเนาะหลังจากวันนั้นที่เราให้สัมภาษณ์เรื่องทางฮอตไปอะค่ะคนมองแบบเราก็พูดแรงถึงขนาดแบบเขาแฟนคลับเราเนี้ยเข้าไปถล่มใน IG เขาคือที่แฟนคลับเข้าไปถล่มเขาอะค่ะคืออันจริงๆเขาแค่ปกป้องหนูใช่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีอ่ะคือเขาต้องมาพูดของเขาเองแล้วล่ะหนูว่าตอนเนี้ยลำบากใจค่ะใช่ใช่มันลำบากใจค่ะเพราะเอาจริงๆมันไม่มีความจริงไงค่ะมันก็เลยแบบเอ๊ะทำไมนะเขาถึงไม่ออกมาพูดอะไรอย่างงี้ค่ะคนก็อยู่ที่เขาขอกระแสเพราะว่าเขาแบบอุ๊ยอ่อนหนูไม่เขาอาจจะถนัดแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ก็อยู่ทีมย่าไม่รู้แต่ว่าก็แอบเกรงใจเขานิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกว่าหนูก็ได้พูดสิ่งที่หนูอยากจะพูดไปแล้วสำหรับเราจริงๆก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องเขาแล้วอะไรอยู่ป่ะครับก็ถ้าพูดไปเรื่อยๆก็จะสงสารเขาเพราะจะมีแต่คนเข้าไปถามเขาเรื่องนี้จริงมันอาจจะที่เขาไม่ยอมพูดสักทีนิดนึงค่ะอาจจะเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงด้วยมั้งคะมันเสียหายกว่าเขาอ่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะแบบตอบความยาวสาวความยืดกับเรื่องนี้แล้วเนาะก็ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักจริงๆโอเคค่ะนิดนึงมันก็มีประเด็นว่าเอ้ยย่าได้ชวนมิ้นไปงานวันเกิดหรือเปล่าทำไมแบบไม่ไปลาไปถึงเรื่องแฟชั่นที่ไม่ได้ไปดูด้วยอาซาว่าอาซาว่าหนูไปดูไม่ทันค่ะเพราะว่าของนากาล่าเราแต่งหน้าขาวกันนะคะก็เลยแบบว่าไม่สามารถไปนั่งดูแฟชั่นโชว์โดยที่มีหน้าขาวจริงๆก็เลยไม่ได้ไปร่วมค่ะแต่ว่าของมิ้นก็คือหนูไม่ได้ตั้งตัวหนูคือหนูว่าชวนแต่เพื่อนมหาลัยค่ะแต่ว่าวันนั้นเจอพี่กี้คิมก็เลยชวนเขามาคือจริงๆอ่ะไม่ใช่ผิดที่มิ้นนะคือหนูไม่ได้ชวนเขาโอเคโอเคมันหนูไม่เคยมีปัญหากับมิ้นค่ะเขาบอกว่าไม่ถูกกันไม่อะไรก็ไม่เนาะไม่เลยค่ะเราเป็นเพื่อนกันนะคะใช่เราอยากให้แบบกลุ่มแชทกลับมาไหมฮะโลกอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมีเรื่องที่ดีใจที่นึงนะหนูว่าคือถ้าพวกเราเจอกันนะคะมันก็ปกติตามภาษาเพื่อนที่คุยกันได้ค่ะแต่ว่ากลุ่มไลน์น่ะหนูว่าคือหนูก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นหรอกค่ะเพราะว่ายังไงเราก็รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันได้แล้วแค่นั้นพอขอบคุณค่ะโอ้ยฮอตเลยแบบฮอตนัดเขาจะยากขอว่าขอบน้องติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ